ถ้าที่ผ่านมาเนี่ยเท่าที่เราทดลองนะครับเราทดลองไปเนี่ยไม่ต้องไม่ได้เราไม่ได้พูดถึงโรงแรมไทยแต่พูดถึงโรงแรม international chain นะครับรับยอมรับทั้งนั้นยอมรับทั้งนั้นดังนั้นเชนใหญ่ๆก็ยอมรับนะดังนั้นทำอย่างไรเพื่อจะจัดการทำให้มันมีรูปแบบของความเป็นตัวเราให้มากที่สุดค่ะแสดงว่าของเราคือในมุมหนึ่งก็คือสังคมผู้สูงอายุอันนี้ชัดเจนถ้าสิ่งที่อันนี้เป็นจุดเด่นของเราที่สุดนะคะที่กำลังจะไปเราพูดถึงแต่เรื่องของการเปิดตลาดการทำให้ตัวเราเด่นนี่ในแง่ของการลงทุนนะคะสำหรับในอาเซียนด้วยกันเนี่ยเรามีโอกาสออกไปลงทุนในต่างประเทศบ้างไหมคะหรือว่าต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศบ้างคือในขณะนี้เนี่ยผมกลับมองว่าในธุรกิจประเภทนี้นะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือการตั้งตัวแทนนะครับหรือการไปลงทุนตั้งสำนักงานในต่างประเทศนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยครับบางครั้งเนี่ยจะต้องทำค่อนข้างเยอะเพราะของเราเป็นสินค้าที่จะต้องคอมมูนิเคตกับลูกค้าตลอดเวลาเราต้องทราบว่าลูกค้ามีความต้องการอะไรนะครับเราต้องปรับตัวให้ทันกับยุคสมัยและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปดังนั้นเนี่ยการลงทุนประเภทนี้จะเกิดขึ้นเยอะนะครับขณะเดียวกันเนี่ยการที่เราจะไปต่อยอดกับอุตสาหกรรมของเขาในประเทศเขาทำได้หรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เปิดรับนะแต่การเปิดรับบางทีเนี่ยผมเรียนให้ทราบว่าการที่เราจะใช้แรงงานที่ไม่มีสกิลเนี่ยมันจะยากมากสำหรับอุตสาหกรรมนี้เพราะว่าแม้แต่เสื้อผ้าเนี่ยการเย็บฝีมือในการเย็บเนี่ยนะครับผมว่ามันต้องอาศัยประสบการณ์ทั้งนั้นเลยนะมันไม่ใช่เอาใครก็ได้นะดังนั้นเราจะใช้อันสกิลเลเบอร์น้อยมากคือมีต้องคิดก่อนถูกครับแพทเทิร์นรูปแบบถูกครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เลยทำให้เราเนี่ยนะฮะจำเป็นจะต้องร่วมมือเขาในอีกลักษณะหนึ่งดังนั้นความร่วมมือที่มันจะเกิดขึ้นคือการทำ business partner นะครับแล้วก็อาจจะออกมาในรูปของแฟรนไชส์หรืออะไรก็ได้นะฮะที่มันจะกระจายออกไปแล้วมันสามารถจะเข้ามาในตลาดได้เลยค่ะโอกาสยังมีค่อนข้างเยอะนะคะถ้าฟังจากตรงนี้นะคะเรียนถามทางด้านคุณเชิญพรบ้างนะคะเพราะตอนนี้เราเห็นกฎระเบียบต่างๆภาษีลดลงไปจริงแต่มันมีแบบประเภทไม่ใช่ภาษีก็เกิดขึ้นเยอะเหมือนกันรวมไปถึงเรื่องของการรวมกลุ่มกันอีกนะคะมากมายที่เราเห็นเกิดขึ้นนะคะตรงนี้มันเป็นอุปสรรคหรือมันเป็นโอกาสกันแน่คะสำหรับในกลุ่มอุตสาหกรรมความสวยความงามกลุ่มอุตสาหกรรมยาเนี่ยค่ะคือผมมองว่าตอนนี้ภาครัฐเขาชี้ประเด็นแล้วก็ตรงเป้าแล้วครับก็คือกลุ่มสุขภาพและความงามเนี่ยนะครับเป็นอนาคตนะฮะแล้วก็เป็นอะไรที่มีความจำเป็นต่อประเทศชาติแน่นอนอย่างเมื่อกี้นี้ที่คุณนวรัตน์ถามว่าประเทศไทยเราเป็นยังไงบ้างประเทศไทยเราเนี่ยนะครับในอาเซียนเนี่ยนะครับสิงคโปร์เนี่ยนะครับเป็นประเทศที่มีประชาชนที่เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเนี่ยเป็นอันดับแรกนะครับมีผู้ป่วยไม่ใช่ผู้สูงอายุเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สูงที่สุดในอาเซียนประเทศที่2คือประเทศไทยนะครับในอาเซียนแต่สิงคโปร์เนี่ยมีคนอยู่แค่กระยิบมือหนึ่งแล้วเขามีเงินมหาศาลแต่ในขณะที่ประเทศไทยเรามีคนอยู่70ล้านนะครับแล้วกำลังขับเคลื่อนเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุทั้งนั้นนะครับและประเทศไทยเรามีระบบสุขภาพที่ว่าภาครัฐเนี่ยให้การดูแลก็คือระบบUniversal Healthcare หรือเรียกง่ายๆว่า30บาทหรือตอนนี้รักษาฟรีเนี่ยนะเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าภาระของการที่รัฐจะต้องแบกในด้านของการดูแลสุขภาพของประชาชนคนไทยเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่น่าหนักใจมหาศาลถ้าขาดการวางแผนในเรื่องของการที่จะทำอย่างไรเนี่ยให้ประชาชนคนไทยเรามีสุขภาพแข็งแรงที่ดีที่สุดเมื่อแข็งแรงสุดก็ป่วยน้อยสุดแกก็จะต้องมีอะไรที่จะมาอำนวยความสะดวกนั่นก็คือพวกอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆเพราะฉะนั้นผมเรียนว่าคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามตอนนี้นะครับเป็นอะไรที่หนึ่งนะครับประเทศไทยเราลืมไม่ได้เลยกับกลายเป็นกลุ่มที่เราคงจะต้องมองแล้วว่าถ้าเราสามารถพัฒนากลุ่มคลัสเตอร์นี้ให้มีความเข้มแข็งได้เนี่ยมันไม่เพียงแต่จะช่วยระบบภายในประเทศของเราเนี่ยแต่มันยังสามารถที่จะส่งออกไปได้และในวันเดียวกันเนี่ยมันมีอานิสงส์ถึงทางด้านของกลุ่มคุณสรกิจก็คือในเรื่องของที่บอกว่าผลิตภัณฑ์ที่ไปใช้ผู้สูงอายุนะอย่างเครื่องหนังก็จะต้องให้มันนิ่มนวลกว่าที่จะไปใช้ของพวกที่เด็กๆวัยรุ่นหรืออะไรต่างอันเนี้ยมันทำให้เห็นว่ามันจะเข้าไปในไลฟ์สไตล์แต่เมื่อสักครู่ที่คุณเชิญพรบอกนะคะว่าเรื่องของการส่งออกไปตอนนี้พอส่งออกไปปุ๊บเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องของข้างในเรื่องของสุขภาพฉะนั้นเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นมาตรการที่อาจจะบอกว่าเขาก็ต้องป้องกันคนของเขามันมีมาตรการที่กีดกันแบบไกลๆไหมคะจากต่างประเทศที่เราส่งไปคือจริงๆเนี่ยนะครับอย่างเมื่อกี้ที่ผมเกริ่นในตอนแรกก็เห็นว่าทุกประเทศเนี่ย
มองเรื่องยาเนี่ยนะครับเป็นเรื่องความมั่นคงของประเทศเพราะนั้นเนี่ยเมื่อมองเรื่องยาเป็นความมั่นคงของประเทศเนี่ยเขาก็คงจะต้องพยายามที่จะทำอย่างไรเนี่ยให้เขาสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านยาสุขภาพเนี่ยให้ได้มากที่สุดก็จะเห็นว่ามาตรการอย่างเช่นคนที่ไม่เคยผลิตยาได้ก็จะต้องพยายามกระตุ้นให้อุตสาหกรรมภายในประเทศเนี่ยสามารถที่จะผลิตยาได้ถ้าผลิตยาได้แล้วบริษัทยายังไม่เข้มแข็งก็ต้องมีมาตรการอย่างไรที่จะส่งเสริมสนับสนุนเนี่ยให้ผู้ผลิตยาภายในประเทศหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างอื่นเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้อย่างประเทศไทยเราในขณะนี้ก็เริ่มมีนโยบายการที่จะลงลึกไปถึงเรื่องของการที่โปรโมททางด้านสมุนไพรนะครับแล้วก็กระแสของการที่จะใช้สมุนไพรเนี่ยทดแทนยาแผนปัจจุบันเนี่ยเริ่มจะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยนะครับก็เริ่มมีนโยบายการที่ผลักดันให้เกิดการเอายาสมุนไพรมาใช้ในโรงพยาบาลได้มากขึ้นแต่การยอมรับในระดับสากลคือจริงๆอย่างที่ผมเรียนเท่ากับยาแค่ปัจจุบันแผนปัจจุบันจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอย่างในประเทศเยอรมันหรือในยุโรปเนี่ยนะครับยาสมุนไพรของเขาเนี่ยนะครับหรือยาสมุนไพรพื้นบ้านของเขาเนี่ยนะฮะได้มีการเอาไปทำการทดสอบทางคลินิกเพื่อพิสูจน์คุณภาพต่างๆแล้วเนี่ยขายดีได้ไม่แพ้ยาแผนปัจจุบันเลยนะครับและจริงๆแล้วเนี่ยนะครับยาแผนปัจจุบันส่วนใหญ่เนี่ยนะครับพัฒนามาจากยาสมุนไพรนะฮะคือจริงๆเนี่ยผมต้องบอกว่าบริษัทฝรั่งเนี่ยนะครับก็มาคูพักลักจำเอาไอ้สิ่งใหม่ๆของการที่พัฒนายาขึ้นมาจากไหนก็คือมาดูเนี่ยแหละว่าประเทศในอาเซียนประเทศในแถบไหนเนี่ยเอ๊ะเขามีใช้สมุนไพรตัวนี้นะแล้วเอาไปรักษาโรคอะไรนะครับเขาก็เอาไปวิเคราะห์ต่อวิจัยต่อว่าในสมุนไพรตัวนั้นเนี่ยมันมีตัวยาสำคัญอะไรนะครับแล้วก็ไปทำการทดสอบทางคลินิกไปทำจดสิทธิบัตรไปทำอะไรต่างอันนี้คือมูลค่าของเขาสิทธิบัตรนั่นแหละคือมันก็จะเป็นของเขาเวลาถ้าเราจะผลิตเราก็จะต้องไปภายใต้สิทธิบัตรของเขาใช่เราก็ต้องไปเสียเงินค่าสิทธิบัตรนะครับอย่างมันมียาสมุนไพรตัวนึงเนี่ยเขาเรียกเปล่าน้อยญี่ปุ่นมาทำการวิจัยในเมืองไทยแล้วจากนั้นก็กว้านซื้อเปล่าน้อยไปก็ไปสกัดกลายเป็นยาแผนปัจจุบันแล้วก็ส่งมาเป็นยารักษาโรคกระเพาะขายมีสิทธิบัตรคุ้มครองอยู่ทั้งที่มันเป็นตัวอย่างแต่มันเป็นทรัพยากรที่เหมือนกับว่าคือเขาใช้ภูมิปัญญาเขาเนี่ยมาคิดว่าเขาจะพัฒนาต่อจากสิ่งที่มีอยู่อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าประเทศไทยในขณะนี้เราเริ่มมาถูกทางแล้วก็คือหมายความว่าเรามีภูมิปัญญาทางด้านสมุนไพรอยู่เยอะนะครับและสิ่งที่นักวิจัยไทยหลายๆท่านแล้วก็พยายามที่จะวิจัยพัฒนาอยู่ก็คือเอาความสำคัญเนี่ยจากไอ้ตัวสมุนไพรที่เรามีว่าเฮ้ยมันจะมีตัวอะไรที่มันสำคัญและสามารถจะพัฒนาต่อไปอย่างตอนนี้มีสมุนไพรหลายตัวที่ทำการศึกษาวิจัยว่าจะสามารถรักษาโรคมะเร็งได้นะครับมีสมุนไพรหลายตัวที่ทำการศึกษาในเบื้องต้นแล้วเนี่ยเอ้ยมันช่วยในเรื่องของอัลไซเมอร์นะครับแต่ถ้าถามว่าสิ่งที่เรากำลังทำอย่างนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆเมืองนอกเนี่ยก็มีการพัฒนาอยู่แล้วหรือยังเพราะเนื่องจากว่าเมืองนอกเนี่ยนะครับบริษัทข้ามชาติเนี่ยพอเขาเห็นว่ามีสมุนไพรต่างๆเนี่ยเขาก็เก็บสมุนไพรไปแล้วก็เอาไปวิจัยเก็บอยู่ในสต็อกเขาอย่างบางตัวเนี่ยพอเราทำไปอาจจะไปเจอสิทธิบัตรที่เมืองนอกจดเอาไว้แล้วหรือยังเรายังไม่ทราบมันอยู่ที่ใครจะได้คิดก่อนแล้วจดสิทธิบัตรก่อนครับมันก็ขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งในการที่เราจะบังคับใช้นะครับถ้าเกิดเขาเอาของเราไปแล้วไปจดสิทธิบัตรเนี่ยแต่มันเป็นจากพืชพันธุ์ที่มันอยู่ในประเทศของเราเนี่ยเราก็มีการคุ้มครองที่ทำให้เราสามารถจะยังผลิตและใช้ได้ในประเทศแต่การส่งออกอาจจะติดปัญหาจริงๆการคิดค้นออกมาแล้วจดเป็นสิทธิบัตรมันคือการวัดมูลค่าได้ถูกไหมฮะที่มันจะมันได้ชัดเจนแล้วว่าอันนี้มันคือมูลค่าเพิ่มที่มันจะเกิดขึ้นเพราะมันก็คือสิ่งที่มันจะต้องผลิตต่อไปใช่ไหมฮะใช้ตัวสิทธิบัตรตรงนี้ที่เรียนถามทางด้านของแฟชั่นไลฟ์สไตล์บ้างนะคะของเราเนี่ยอะไรที่มันจะเป็นตัวที่จับต้องได้ฮะแบรนด์หรือเปล่าฮะหรือว่าอะไรคะที่บอกว่าตรงเนี้ยมันเป็นการบอกได้ว่าเราเนี่ยได้มาจิ้นเพิ่มขึ้นสำหรับในกลุ่มของแฟชั่นที่มันจะมาช่วยต่อยอดเศรษฐกิจว่ามันจะเป็นเศรษฐกิจยุคใหม่ละคือเรียนตามตรงนะครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับการนำเสนอความเป็นไทยนะครับที่ไม่ใช่ไทย 100% นะแต่เป็นไทยที่เขาเรียกว่าโมดิฟายไทยนะครับแล้วก็ความเป็นคนเอเชียเนี่ยกำลังได้รับความนิยมและเทรนด์เหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยยกตัวอย่างเช่นในตอนหนอกกลางนะครับถ้าเมื่อเกิดไปที่ตอนหนอกกลางจะเห็นได้ว่าโรงแรมที่นั่นเกือบจะทุกโรงแรมเนี่ยนะฮะจะต้องมีร้านอาหารไทยค่ะนะไม่ต่ำกว่า1ร้าน
นะบางที่ก็มี3ล้านทำโดยคนไทยหรือคนของเขาครับนี่คือหลักการและความป๊อปปูล่านะครับดังนั้นในความป๊อปปูล่าและความน่าสนใจเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยคือทำยังไงให้ทุกอย่างมันอยู่ภายใต้การควบคุมของเรานะครับและอยู่ในมาตรฐานของเราเพราะนี่มันคือแบรนด์ถูกแบรนด์ไทยซึ่งความที่เราขายความเป็นแบรนด์ไทยเนี่ยนะครับแล้วก็นำเสนอเข้าไปเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยจากของที่ไม่เคยมีกลายเป็นของที่มันถูกมีขึ้นมานะครับดังนั้นเราจะทำไงที่มันจะสามารถจะควบคุมได้เพราะมันไม่ใช่เพียงแค่อาหารแต่มันรวมไปถึงแอมเบียนสภาพแวดล้อมทั้งหมดนะครับรวมไปถึงพนักงานรวมไปถึงการบริการนะซึ่งพวกนี้มันก็ต่อยอดต่อไปได้อีกเยอะเลยนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับผมถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญนะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยบางประเทศเนี่ยกำลังพยายามที่จะพัฒนานะพื้นที่ตัวเองนะให้เหมือนกับพื้นที่ประเทศไทยเช่นยังไงยกตัวอย่างเช่นที่เป็นยกตัวอย่างเช่นซิกเนเจอร์ของไทยยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยก็พัฒนารีสอร์ทหรือเกาะตัวเองทั้งเกาะเนี่ยนะให้มันเหมือนสมุยบ้านเรานะเพราะว่าเก็บสมุยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอารมณ์ประมาณนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพื่ออะไรฮะเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเขาค่ะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเขาเข้าใจความเป็นไทยแค่ไหนดังนั้นเนี่ยนี่ก็คืออีกตลาดนึงที่เราทำได้เลยแต่มูลค่าต่างๆเหล่านี้เราเก็บไม่ได้เลยใช่ไหมคะที่เขาเอาเราไปเนี่ยของคือจริงๆของเดิมเนี่ยนะครับมันอาจจะเก็บไม่ได้นะไม่ของเดิมมันจะเก็บไม่ได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันอาจจะมีการมาซื้อหรืออะไรเป็นทำเป็นชุดย่อยๆไปแต่ต่อจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราจะมาเซตเป็นคอนเซปต์ออกมานะเราจะวางคอนเซปต์ออกไปเลยนะยกตัวอย่างเช่นอย่างกลุ่มโรงแรมเนี่ยเราจะเซตไปเลยนะครับโรงแรมซิตี้โฮเทลหน้าตาควรจะเป็นยังไงโรงแรมลักชัวรี่โฮเทลเป็นยังไงโรงแรมที่เป็นรีสอร์ทหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับแล้วในพวกนี้เนี่ยวาไรตี้ของสินค้าไทยที่เข้าไปได้ 80% เนี่ยคืออะไรนะแล้วถ้าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราจะมีแพ็กเกจไปเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะสัมพันธ์ไปถึงของคุณเชิญพรก็อย่างเช่นสปาก็จะรีเลทเข้าไปด้วยนะเหมือนกับที่เราก็เคยไปเซตคอนเซ็ปต์ที่ของสปาในบาเรนในกาตาร์พวกนี้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นอะไรที่เราสามารถจะเอาออกมาเป็นธุรกิจได้หมดเลยแต่อันนี้มันไม่ใช่ลิขสิทธิ์เราใช่ไหมสมมติเขาไปจำลองว่าเป็นเกาะเกาะนึงเหมือนกับภูเก็ตเหมือนกับสมุยอย่างเงี้ยอันนั้นคือสิ่งที่เขาพยายามที่จะทำเขาทำครับแต่ว่าสร้างเขาขึ้นมาเองแต่เราไปทำอะไรไม่ได้แต่ในสิ่งของเราคือว่าการอุปกรณ์ทั้งหมดมาจากประเทศไทยนะแล้วบางทีเนี่ยคอนเซ็ปต์อาจจะมาจากประเทศเดียวซ้ำไปนะยกตัวอย่างเช่นในดูไบเองเนี่ยนะครับนะฮะที่เดอะปาล์มเนี่ยไปดูเลยครับโรงแรมเนี่ยมันเหมือนมาลดีฟแต่ทั้งในตกแต่งแบบไทยทั้งหมด 100% นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจริงๆเขาใช้อุปกรณ์ของไทยไหมของไทยครับอ๋อใช่อุปกรณ์แต่จริงถามว่าถ้าเมื่อเกิดเราไม่ทำกันเต็มรูปแบบนะครับเราไม่ทำกันเต็มรูปแบบเราไม่ทำกันเป็นคอนเซ็ปต์เนี่ยนะฮะเราก็จะมีประเทศอื่นเข้ามาแซมเข้ามาแจมนะแทรกตลอดเวลานะดังนั้นต่อไปเนี่ยคือถ้าเราทำออกมาเป็นคอนเซปต์เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าความเป็นไทยนะฮะมันน่าจะขายได้กลายเป็นว่าเรื่องของการส่งออกนี่มันไม่ใช่สินค้าแล้วนะคะมันเป็นเรื่องของการส่งออกบริการวัฒนธรรมหรือว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นซิมโบลิกสำหรับประเทศไทยใช่ไหมคะครับไอ้มูลค่าตรงนี้มันจะคิดได้ไหมคะเป็นตัวเลขได้ไหมคะดิลูกคิดเป็นลูกตัวเลขคือคุณนวรัตน์พูดถูกเลยครับเพราะจริงเมื่อก่อนเนี่ยนะเราอาจจะมานั่งขายของแล้วก็ส่งออกในตัวฮาร์ดกู๊ดซะเยอะนะฮะแต่ต่อไปเนี่ยเราจะต้องส่งออกเซอร์วิสแต่มันมีใครเก็บตัวเลขไหมล่ะคะว่าที่ส่งออกตัวนี้มันเท่าไหร่ครับจากเซอร์วิสเมื่อบวกกันกับตัวสินค้าแล้วเนี่ยนะครับมันก็ต่อไปมันจะมากขึ้นนะครับและต่อไปในอนาคตเราก็ต้องไปเรื่องครีเอทีฟนี่คือเป็นโลกใหม่ที่นักธุรกิจกำลังคิดกันว่ามันจะเกิดขึ้นใช่ไหมครับแล้วมันก็จะต้องไปในแนวทางนี้ด้วยเพราะว่าในแง่ของสินค้าเองเนี่ยผมว่าประเทศไทยเนี่ยเราต้องขายสินค้าและผลิตสินค้าที่มีราคาสูงขึ้นนะครับขายของที่มีดีไซน์นะแล้วเวลาที่มีดีไซน์แล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าดีไซน์แล้วก็ไม่มีคอนเซ็ปต์เรามีดีไซน์แล้วเนี่ยเราก็ต้องให้คนเข้าใจชัดเจนนะครับว่าแล้วเราให้ทุกคนตามนะให้ทุกคนดังนั้นที่ผมพูดตอนต้นว่าเราจะต้องเป็นเทรนด์เซตเตอร์ให้ได้ค่ะอันนี้เป็นกลุ่มของแฟชั่นแล้วก็ไลฟ์สไตล์ด้วยนะคะก็บอกชัดเจนอยู่แล้วนะคะไลฟ์สไตล์มันก็คือสิ่งที่มันอาจจะเปลี่ยนไปได้ก็ได้ถ้าพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปนะคะเรียนถามทางด้านของคุณเชิญพรนะคะจากนี้ไปเนี่ยในเรื่องของการอยู่รอดได้อะเข้าใจว่าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นสุขภาพแล้วก็ความงามนะคะก็น่าจะมีทั้งกลุ่มที่เป็นขนาดใหญ่กลางแล้วก็เล็กด้วยนะคะตอนนี้เรื่องของการเข้าถึงเงินทุนเนี่ยมันมีปัญหาบ้างไหมคะนอกจากว่าในเรื่องของการที่จะคิดค้นออกมาแล้วเนี่ยเงินทุนมันก็สำคัญเหมือนกัน คิดค้นเสร็จแล้วมันจะต่อยอดต่อได้หรือเปล่าคือเรื่องเงินทุนเนี่ยความจริงคงไม่หน้าที่ผมเลยเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยนะครับ ทางท่านประธานสภาอุตสาหกรรมเนี่ย เราขับเคลื่อนเต็มที่อยู่แล้วในเรื่องการสนับสนุน SME ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะครับหรือในสิ่งที่เราเรียกว่าการที่จะทำไงให้ SME สามารถเข้าถึงนวัตกรรมด้วยซ้ำไปนะครับ
พราะฉะนั้นเนี่ยในประเด็นของ SME เนี่ยผมเชื่อว่าช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีที่สุดที่ไม่เคยมีในแง่ของการที่จะทำให้ SME มีความเข้มแข็งนวัตกรรมเอามากู้เงินได้ไหมคะได้คิดออกมาแล้วเนี่ยเอามากู้เงินได้ไหมคะตอนนี้ก็เป็นเทรนด์อยู่แล้วว่าอย่างในกรณีของการที่ว่าเราไปต่อยอดผลงานการวิจัยจากภาครัฐมาเนี่ยนะครับก็จะมีประเด็นของการที่บอกเอาไอ้ผลงานการวิจัยตรงนี้เนี่ยนะมาถือเป็นแอสเซทนะครับแล้วก็มาขอสถาบันการเงินปล่อยไหมคะก็คงต้องดูเป็นบางสถาบันกันนะฮะเพราะว่าคุณค่ายังไงคุณเจริญพรนะอย่างนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไอ้การที่จะตีแวลูของตัวนวัตกรรมตัวนั้นเนี่ยมันก็คงจะต้องมาดูจากการที่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะดูจากการทำฟอร์แคสต์ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมีนวัตกรรมมากน้อยขนาดไหนแล้วมันจะสร้าง value เกิด impact value เนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมเรียนว่าในกลุ่มของผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวข้องกับพวก innovation นวัตกรรมแล้วก็การวิจัยและพัฒนาค่อนข้างเยอะนะครับอย่างสมุนไพรนะฮะจริงๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยสมุนไพรเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่อาจจะทำออกมาแล้วมันอาจจะอยู่ได้ไม่นานมันก็อาจจะเหม็นหืนหรือมันอาจจะเสียไปมันก็ต้องเอาเทคโนโลยีหรือการที่จะเอานาโนเทคโนโลยีเนี่ยเข้าไปช่วยทำให้ไอ้ตัวสมุนไพรตัวนั้นเนี่ยนะครับมันมีสภาพที่ดีมีอายุต่อไปมีอายุที่ยืนยาวขึ้นแล้วก็สมุนไพรส่วนใหญ่ก็จะไปใช้ในรูปแบบของที่เป็นเครื่องสำอางสมุนไพรต่างๆเหล่านี้นะเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นประเด็นของการที่เอานวัตกรรมเนี่ยเข้ามาในส่วนของทางภาคอุตสาหกรรมแต่เข้าใจว่าภาคเอกชนเนี่ยเราไปละเรารู้แล้วว่าโรคอนาคตเนี่ยมันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งหนึ่งเนี่ยนอกจากว่าเราจะไปด้วยตัวเราเองเนี่ยอยากให้รัฐบาลช่วยอะไรไหมคะคือจริงๆเนี่ยนโยบายตอนนี้เนี่ยนะรัฐบาลเนี่ยให้การสนับสนุนนโยบายที่ออกมาดีมากเลยก็คือเรื่องของการที่ทำบัญชีนวัตกรรมนะครับเป็นยังไงครับบัญชีนวัตกรรมก็คือผมคงจะเรียนนิดนึงว่าเอายากันละกันเมื่อก่อนเนี่ยนะครับ